ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหมออ๋องรับยื่นนะครับกฎหมายร่างพรบการเรียกของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.จุดๆๆนะครับจากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนำโดยรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพรบฉบับนี้เป็นไงพรบฉบับนี้แบบอธิบายแบบคร่าวๆอธิบายแบบง่ายๆอธิบายแบบให้ประชาชนเข้าใจก็คือว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบเพื่อให้บังคับให้กับนะครับกรรมการนะครับสามารถเรียกนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆเพราะอะไรครับเพราะว่ากรรมาธิการเนี่ยต้องการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ปัญหาที่กรรมาธิการเจอตอนนี้คืออะไรครับก็คือว่ากรรมาธิการสามารถที่จะทำหนังสือเรียกส่งหนังสือเรียกแต่นะครับคนเรียกไม่จำเป็นต้องมาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ไม่มาก็ได้มันจึงทำให้วันนี้นะครับเมื่อทำการหนังสือเรียกไปแล้วไม่มาก็ไม่ได้ข้อมูลไม่ได้อะไรเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหมกเอาไว้แน่นอนครับว่าเวลาที่กรรมาธิการเรียกแล้วไม่ต้องการให้ข้อมูลต้องการจะปกปิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ามาให้ข้อมูลก็ไม่รู้จะให้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวจะโดนแฉเดี๋ยวจะโดนเปิดโปงเดี๋ยวจะโดนอะไรเดี๋ยวจะโดนต้อนเพราะฉะนั้นก็ไม่มาซะเลยมันก็เท่ากับเป็นการปกปิดการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอยู่แบบนี้กรรมาธิการที่ทำขึ้นมาก็เป็นแค่กรรมาธิการที่ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าคือเรียกไปแล้วเขาไม่มาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะร่างพรบฉบับนี้มันจะเป็นการบังคับว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกนะครับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนต่างๆนี่แหละครับมันจะทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้ชัดและทำให้คนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเพราะจะโดนตรวจสอบแต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นไงครับเพราะกรรมาธิการเรียกไม่มาไงไม่มาก็ได้ไงแล้วกรรมการก็ทำอะไรไม่ได้นะครับหมออ๋องรับยื่นกฎหมายร่างพรบการเรียกนะครับของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.จุดๆจากคณะกรรมการความมั่นคงนะครับแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนำโดยรังสิมันโรมนะครับประธานคณะกรรมการรังสิมันกล่าวถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ว่าคณะกรรมการได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดจากปัญหาและอุปสรรคที่พบรวมถึงการหารือร่วมกับประธานรัฐสภาและคณะกรรมการทั้ง35คณะสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าต้องปรับปรุงเรื่องของการเรียกมาชี้แจงของคณะกรรมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบนหลักการเดิมที่ว่าหากมีการเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาชี้แจงแล้วไม่มาจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาร่างที่ปรับปรุงฉบับนี้จะเปลี่ยนจากเดิมออกเป็นนะสองลักษณะคือหากเรียกรัฐมนตรีจะมีความผิดในเรื่องของประมวลจริยธรรมโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหากถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนอื่นๆจะมีความผิดทางวินัยและการให้คำสั่งเรียกมาต้องไม่เรียกพร่ำเพรื่อนะครับโดยการตั้งใจกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่หากเป็นเช่นนั้นผู้ออกจดหมายเรียกก็ต้องได้รับนะครับก็ต้องได้รับความผิดเช่นกันทั้งนี้หมออ๋องยังยืนยันถึงเรื่องของความสำคัญในการทำหน้าที่นิติบัญญัติที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและยังถือเป็นภาพที่สวยงามของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการปรับปรุงร่างพรบในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ปัญหาของกรรมาธิการด้านการตรวจสอบต่างๆเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินแม้กระทั่งงบประมาณต่างๆปัญหามันก็คือว่าเวลาเรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มาทำการชี้แจงเนี่ยส่วนใหญ่รัฐมนตรีจะไม่มานะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อไม่มาก็ไม่ได้ข้อมูลไม่ได้หลักฐานไม่ได้อะไรถูกต้องไหมฮะสุดท้ายแล้วการตรวจสอบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะถ้าเป็นแบบนี้ผมถึงได้มีการตั้งคำถามเอาไว้ว่าจะมีกรรมธิการเอาไว้ทำไมในเมื่อกรรมธิการทำการตรวจสอบแต่เรียกมาแล้วไม่ให้ข้อมูลไม่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเรียกมาแล้วไม่มาให้ข้อมูลแสดงว่าคุณกำลังปกปิดคุณก็ต้องมีความผิดเพราะฉะนั้นทุกคนจะกลัวเรื่องของความผิดก็ต้องมาให้ข้อมูลเมื่อให้ข้อมูลถ้าไม่มีการทำทุจริตไม่มีคอร์รัปชันก็จะได้ชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาแต่ถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินก็เอาข้อมูลเหล่านั้นดำเนินคดีตามกฎหมายได้มันจะทำให้การทุจริตและคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงไปมันจะทำให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ถึงแม้จะทุจริตจะคอร์รัปชันแต่กรรมาธิการเรียกก็ไม่มาให้ข้อมูลสักอย่าง
ไม่มาสักอย่างจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายนะครับการทุจริตคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่ทำคือต้องการให้การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงและมันเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันนะครับในการที่จะติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ